สวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้สระแหน่มานิดนึงนะแบ่งมาจากสวนพี่วินิจแหละที่เคยถ่ายให้ชมกันอันนี้ผมก็จะลองเอามาชำดูนะส่วนใหญ่เขาก็ชำกันนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็ต้องทำเองฮะผมก็จะจิ้มดินธรรมดานี่แหละการยาวผมจะตัดเป็นหลายๆท่อนหน่อยกระไก่ตัดจะแยกได้หลายต้นอ่อนเกินไปไม่รู้จะติดหรือเปล่าอ่ะลองดูเสียบลงไปดินไว้ชำอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็เสียบลงไปเรียบร้อยครับชำเสร็จแล้วนะก็ไว้ว่าให้มันทำมันโตมันขยายเยอะกว่านี้แล้วก็จะขยายปลูกเพิ่มต่อไปเวลาเรามีลาบมีอะไรกินเราก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อหานะแล้วก็มาเด็ดตรงนี้เลยครับผมขอบคุณครับที่ติดตามช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ